เทศที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอีกทีหนึ่งซึ่งเคยเทศมาแล้วนานอาจจะลืมไปได้เทศซ้ำอีกทีวิธีเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกคนที่เรียกว่าเป็นพุทธมามกะถึงพระพุทธเจ้าและถามไปส่งว่าเป็นสรณะที่พึ่ง นัตถิเอตระนังอัญญังพุทโธเมตระนังวรังธัมโมเมตระนังวรังสังโฆเมตระนังวรังที่พึ่งอื่นบ่มีนอกจากพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่มีมากล่าวกันอยู่มันเหมาะจะได้เกินแต่หากความถึงแท้ที่จริงยังไม่เป็นอย่างนั้น พูดถึงคุณพระพุทธเจ้าจะต้องเอาเป็นสรณะที่พึ่งจริงๆอย่างจังให้อย่างท่านให้คำปริกรรมว่าพุทโธเอาเป็นอารมณ์ นึกพุทโธนี่อย่าให้ลืมพระพุทโธคำเดียวนั้นแม่แม่ในพระพุทโธคำเดียวจะพูดจะคุยจะศึกษาหรือเรื่องจิตการงานต่างๆต้องนึกถึงพุทโธอยู่เสมอพระพุทโธนั่นคือที่พึ่งขอให้คิดว่าการที่นึกถึงพุทโธนั้นไม่ได้เสียการงานนึกถึงพุทโธไม่ได้เสียการงานอะไรเราประกอบภารกิจใดๆทั้งปวงหมดใจนั้นนึกน้อมถึงพุทโธอยู่เสมอการงานไม่สมดุลเสียมีเพิ่มสติเข้าให้มั่นคงเขาอีก อย่างเราทำสวนเนี่ยขุดดินฟันไม้อยู่ก็ต่างเถอะเรานึกพุทโธในใจใจนึกพุทโธดังสติควบคุมอยู่เสมอการจะทำการงานต่างๆมันก็ไปคล้องกันและตีอันมีใช่ว่ามันจะห่างเหินจากตัวเมื่อไรถ้าตีตั้งมั่นอยู่แล้วมันสติมันจะคุมอยู่ทั่วตัวพุทโธมีพุทโธเสมอในเวลาที่ทำงานมันก็แวบออกไปพุทโธมันก็มีอยู่นั้นไปคิดนึกสิ่งใดมันก็แวบออกไปพุทโธมันมีอยู่ในนั้นสติมันมีอยู่ในนั้นมันเร็วแสนเร็วขณะจิตของเรามันเร็วแสนเร็วที่สุดเรานึกพุทโธแม้ว่าท่านถึงตัวจริงถ้าถึงตัวจริงแล้วนั่นจะรู้ด้วยตนเองว่ามันมีดีวิเศษอะไรในพุทโธรู้ด้วยตนเองไม่ได้มีคนอื่นบอกให้จะรู้ได้ท่านมีนิทานเล่าเรื่องไว้ว่าตาคนหนึ่งแกนึก
จะเอาที่พุทโธไปกับอยู่ตลอดกาลเวลามาวันมาปีหนึ่งเกิดฟ้าแล้วฝนไม่ตกคนเข้าอากาศคนทั้งหลายพากันอดอยากหมดทางบ้านทั้งเมืองจักแกคนนั้นก็เลยนึกเอาพุทโธแล้วล่ะเหตุเลยไหมกินแทนอาหารเนี่ยชีวิตให้เป็นไปมีนึกถึงพุทโธคำท่านชักอุตังหอนไว เราไม่อดอยากถึงขนาดก็เสกไปไม้กินหรอกอยู่ดีๆนี่แหละนึกถึงพุทโธอีกเสมอจึงเรียกว่าสรณะที่พึ่งเอาพุทโธเป็นที่พึ่งเรายังไม่ทันถึงพุทโธยังไม่ทันเอาพุทโธเป็นที่พึ่งเราเลยหนีจากพุทโธก่อนใช่ไหมลืมหลงลืมไปเสียทั้งเผลอหลงลืมไปทั้งอื่นใช่ไหมของที่พึ่งของเราเลยไม่ทันถึงอันนั้นใช้การไม่ได้ให้ถึงจริงจังคล่องใจคล่องตาคล่องใจนึกพุทโธก็คล่องอย่างนั้นใจก็คล่องอย่างนั้นกระทั่งคนโบราณท่านครั้งเผลอหลงลืมสติโดยการทำหกล้มก็ดีโดยการทำของแตกก็ดีมันลึกได้ยังค่อยระลึกได้พุทโธธัมโมสังโฆมันกล่าวเป็นพุทโธธัมโมสังโฆค่อยระลึกได้ฉะนั้นแสดงว่าใจมั่นแต่ยังเผลอสติอยู่ถ้าเราทำทุกอิริยาบถตั้งมั่นเนี่ยคุณพุทโธจริงจังสามารถที่จะระงับความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปได้พุทโธกรณีเป็นของศักดิ์สิทธิ์พุทโธคำนี้มีคำมีอำนาจปาฏิหาริย์โกรธกันก็หายกันในพุทโธเอาจริงๆนะพุทโธจะไม่จริงพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งอยู่เฉพาะหน้าอายเกิดก่อนละอายพระพุทธเจ้าขึ้นมาเหมือนกับพระพุทธองค์นั่งเฉพาะหน้านั่นเลยจะโกรธก็โกรธไม่ออกจะรักก็รักไม่ขึ้นจะเกลียดจะชังก็ชังไม่ลงท่านพุทโธถึงจริงนะ พุทโธจึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจสามารถคุ้มครองปกปักรักษาให้คนพยันตลาดได้คนได้คนจากโลกได้จริงๆพุทโธนี่จะยืนเดินเหินไปมาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินอะไรเราพุทโธนั้นออกหนารู้ตัวอยู่ว่าพุทโธอยู่กับเรารู้ตัวอยู่ว่าเราเผลอไม่ได้เมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วพุทโธนั้นเป็นพื้นฐานนานนักเข้าพุทโธจะรวมเข้าไป
อยู่ภายในใจรวมลงเป็นหนึ่งลงในใจคำว่าพุทโธหายไปจิตใจแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นแหละถึงตัวพุทโธแท้เหมือนกับเรามาวัดนี่ที่แต่วัดเห็นเราเพ่งอยู่ไกลเดินไปเดินมาเดินมาพอเข้ามาถึงเดินมาใกล้มาใกล้มาพอเข้ามาถึงวัดหินมันเต็มวัดหินมันเต็มเลยหายไปไม่ทราบไปที่ไหนนั่งกระโปรงนั่งกระกุฏินั่งกระเสริมกระดานั่งกระป่าไผ่นั่งกระต้นไม้อะไรต่างๆวัดหินมันเต็มเลยหายหมดท่านใดพุทโธเมื่อเราเข้าถึงที่เมื่อเข้าถึงที่แล้วเมื่อเข้าถึงจุดรวมแล้วนั้นพุทโธได้หายไป ธัมโมก็เช่นนั้นเหมือนกันเราจะเอา อาธรรมโมเป็นคำบริกรรมก็ได้พยาสังโฆเป็นคำบริกรรมก็ได้มันลงจุดเดียวกันนั่นแหละคือเราพิจารณาพุทโธนั้นคำตักเตือนของเราอยู่เสมอเสมอทำชั่วทำคิดคิดชั่วคิดผิดมันเตือนเราอยู่เสมอนั่นเรียกว่ากระทำเตือนไม่ให้เราละอายให้เรากลัวให้เราละความชั่วนั้นนั่นเรียกว่ากระทำ ไม่กล้ากระทำความชั่วต่อไปอยู่กับพุทโธเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่กล้าทำความชั่วเลยคิดต่อไปนิดเดียวก็รู้สึกตัวคิดแผ่ต่อไปจากความดีนิดเดียวก็รู้ตัวได้การรู้ตัวอยู่เสมอนี่คือการทำจะทำย่อมแนะนำให้คนทำดีละชั่วทำดีพระธรรมคือสติตัวสติอันหนึ่งพระธรรมสติรู้สึกตัวรอบครอบรอบตัวอยู่เสมอทำอะไรก็รู้ตัวอยู่เสมอแล้วไม่กล้าทำความชั่วเพราะเราหวังดีปะปารณาดีสำหรับฝึกหัดปฏิบัติถ้าหากคิดชั่วนิดเดียวรู้จักเผลอสติลงไปถ้าทำนั้นห่างจากเรารู้ตัวรู้เท่าอยู่ตลอดเวลาถ้าทำนั้นอยู่ใกล้ชิดตัวของเราเข้ามาเมื่อรวมลงไปได้เข้าถึงพระธรรมเหมือนกันพระพุทธธรรมพระสงฆ์เข้าถึงอันเดียวกันหมดพระธรรมละชั่วทำดีนึกถึงพระสงฆ์ค่ะนี่แล้วจะนึกเอาพระสงฆ์ไปเจอหน้าก็เอาที่เข้ากับว่าพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธธรรมประสงค์เป็นเจ้าหน้าที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นไม่มีคือเอาพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่ง
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบเป็นไปเพื่อสามีจีปฏิปโนคือทำของหน้าเคารพกราบไหว้และบูชาปฏิบัติเป็นไปเพื่อคนทุกข์เราลึกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์เอาคุณความดีนั้นมาไว้ที่ตัวของเราเราปฏิบัติเดี๋ยวนี้ปฏิบัติยังไงกันดีหรือไม่ดีบอกว่าปฏิบัติดีเท่าที่เราจะปฏิบัติได้ตั้งแต่ปฏิบัติดีแล้วสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกสิ่งทุกอย่างกายวาจาใจเวลานี้จะทำอะไรอยู่ไม่จะประกอบภาระธุระเลยทั้งหมดคุยชู้ปฏิสนมันก็โกงแล้วสิคงก็หาทางมรรคผลนิพพานคงให้ท่านคงหาทางคนทุกข์จิตใจมันงอกเงียบงอนเงียนคอนแขนตั้งมั่นในคุณพระในคุณพระธรรมงอกเงี้ยคอนแขนต่างจะรู้ตัวอยู่มันวอกแวกไปมาต้อมเข้ามาหาทางกรงนั้นรวมเข้ามาหาทางกรงนั้นป้องกันไม่ให้มันดีเพื่อนไปทางห้องมันก็กลมอะไรอย่างนี้ทางกลมถามว่ากลมแล้วก็รู้เราปฏิบัติอย่างนี้มันกลมไหมหรือไม่กลมเราก็รู้ได้การปฏิบัติอย่างนี้แหละ เป็นสาไอเป็นสามีจีปะจีปะโนเราเป็นใหญ่เราเป็นหัวหน้าเรามีอำนาจมีพลังกำลังใจต่อต้านของกิเลสทั้งปวงปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อเลวร้ายมันเป็นไปเพื่อเลวซามทุกคนพาสงบเงียบตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวเรียกว่าสามีจิตปฏิปโนญาณปฏิปโนก็ปฏิบัติอันเดียวกันนี่แหละเพื่อพ้นจากทุกข์ปฏิบัติอย่างนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นหรอกนั่นว่าสามีจิตเป็นญาณปฏิปโนคุณพระธรรมไม่อยู่ในตัวของเราหมดอุชุสุปฏิปโนอุชุปฏิปโนนายติปฏิปโนสามีจิตปฏิปโนสี่ข้อเท่านี้มารวมในที่เดียวเมื่อเราทำถูกอย่างนี้ใจก็จะรวมลงไปเป็นอันหนึ่งเราลืมวัดข้อพนัน ทั้งสี่ข้อจะรวมรวมวัดทั้งสี่ข้อเนี่ยมารวมเป็นอันเดียวมั้ง
สงฆ์สาวกของท่านที่ปฏิสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามิจิปันโนสามิจิปฏิปันโนท่านก็ปฏิบัติเข้ามหารวมนั่นแหละมารวมแห่งเดียวนั่นแหละเลยเป็นพระสงฆ์ไม่ได้อยู่อื่นแล้วค่ะมีพระสงฆ์เข้ามาอยู่ในตัวของเราแล้ว พระพุทธสามพระสงฆ์รวมลงเป็นอันเดียวมันต้องมากมายบรรดาศีลทั้งหลายมารวมลงเป็นอันเดียวสมาธิก็มารวมลงอันเดียวแล้วก็เกิดปัญญาความรู้แจ้งขึ้นว่าเราปฏิบัติถูกแล้วเราทำดีแล้วมารวมลงเป็นอันเดียวแล้วจิตเนี่ยแน่เป็นหนึ่งแล้วมันเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เกิดนั้นเพราะแต่ก่อนแต่เก่าแล้วไม่เคยจิตเราไม่เคยรวมอย่างนี้จิตเราไม่เคยเป็นสมาธิอย่างนี้ไม่เคยแน่วแน่อย่างนี้เห็นจิตของเราผ่องใสเบิกบานเรียกว่าปัญญาในที่นี้อันนี้ปัญญาส่วนปัญญาส่วนนี้ปัสนาต่างหากขอให้ได้ปัญญานี้สักคนปัญญาปัสนาคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาลงอันเดียวเหมือนกันเห็นสังขารทั้งปวงหมดลงสภาพเป็นดินน้ำไฟลมนั่นก็ลงอันเดียวนี่เหมือนกันแต่มันเห็นพิสดารแตกต่างไป เห็นอันนี้ปัญญาเรียกว่าเห็นความดีทั้งตนทั้งสาโกดขึ้นมาดีตัวมาเด็กก่อนอันนี้เรียกว่าปัญญาเราทำเราฝึกหัดเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องศาสนานี้สอนให้คนปฏิบัติให้คนฝึกหัดอบรมตามคำสอนของพระองค์แต่เดี๋ยวนี้เราเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสนาที่พึ่งถือไว้ซะก่อนถือว่าเป็นตนเป็นตัวถือว่าเราว่าเขาซะก่อนคำเข้าถึงที่สุดแล้วนั้นถืออัตตานี่มันเลยเป็นอนัตตาสิ่งต่างหมดเป็นสภาพเราเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเป็นอนัตตาการที่จะเห็นอนัตตาเราก็อัตตาเราเป็นคนเห็นเราเป็นคนรู้เราเป็นคนคิดเป็นคนพิจารณาคันลงจิตมันลงถึงที่เข้าหนึ่งแล้วนั่นของแล้วนี่นั่นใครเห็นก็ไม่ทราบใครรู้ก็ไม่ทราบใครพิจารณาก็ไม่ทราบแต่ไม่มีใครนั่นเรียกว่าอนัตตานี่แหละธรรมะที่แสดงมาวันนี้ที่เรียกว่าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งยังว่าท่านจริงที่พูดให้ฟังท่านเห็นจริงแล้วจะต้องเห็นอย่างที่อธิบายมานี้แล้วจะต้องกำจัดได้จริงกำจัดท
โทษทุกข์ได้จริงสงบได้ทุกสิทธิ์ทุกประการเพื่อเป็นอุปสรรคขัดข้องแก่การปฏิบัติของเราเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เห็นชัดเห็นจริงอย่างนี้ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเหตุเครื่องรางของขังไปยึดถือเอาลูกโลหะต่างๆเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไม่จะเป็นศักดิ์สิทธิ์อะไรของพนันของอันนี้มันศักดิ์สิทธิ์กว่านั้นนะขัวขังนั่งนับดับทุกข์ไขเลยทุกสิ่งทุกประการที่มีความเดือดร้อนภายในก็โคลงหายหมดนั่นยังเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นครูโลหะต่างๆมันไม่สามารถที่จะนั่งนับเสียเป็นโลกโกรธหลงได้หรอกของพนันโทสะมานะทิฏฐิมันนั่งนับไปได้ยิ่งเพิ่มไปอีกอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ละงดจนบริสุทธิ์หมดจดนี่เรียกว่าของศักดิ์สิทธิ์ในที่บ่ายมาวันนี้ก็เสียงก็ไม่เรียกนั่งภาวนาให้มีคำสัตย์ในตัวของเรามันจะค่อยขังเรานั่งสมาธิภาวนาถ้าหากจิตจะไม่รวมลงเป็นสมาธิภาวนาเมื่อไรเราจะอยู่ในที่นี้แหละตายเป็นตายเป็นหนึ่งเป็นให้ตั้งใจที่ฐานอย่างพระพุทธเจ้าท่านเอาเชื่อมั่นของนั่นว่าอันนี้แหละทำอย่างนี้แหละเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์จริงๆเป็นไปเพื่อสำเร็จโพธิญาณจริงๆเป็นไปเพื่อตรัสรู้จริงๆอันนี้ทีเดียวทำอย่างนี้แล้วก็ตั้งสัจจอธิษฐานในใจของพระองค์ด้วยความเชื่อมั่นของพระองค์ เลือดเนื้อจึงเหือดแห้งก็ตามจะนั่งยังเหลือจะหนังพอกกระดูกก็ช่างเราจะอยู่ที่นี่จะไม่ลุกจากที่นี้ถ้าผมตั้งสัจจาธิฐานพอตั้งสัจจาธิฐานในใจมันจะแน่วมันมีโพงหน้าโพงหลังมีหัวโน้นเลยไม่มีแน่วลงตั้งใจเฉพาะในสิ่งนั้นมันก็สำเร็จประโยชน์ทั้งนั้นเรานั่งในอธิษฐานในใจมันอยากไปไหนมันก็ไปมันยังอยู่ก็อยู่มันยังพูดอยู่ไว้ในต่างไปตามเรื่องไม่ปักหลักมั่นคงลงไปดังนั้นการทำสมาธิไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของทำเล่นๆมันต้องปักใจมั่นลงไปว่าเราจะทำสมาธิให้แน่วแน่ในที่นี้แล้วมันก็วางเมื่อเกิดทำสักแต่ว่าทำไม่ได้สำเร็จที่เดียวทำสี่ปีสี่ชาติแล้วตอนนั้นเนี่ยมันทำแค่เจ้าทำทำไปตามหมู่ตามเพื่อนทำไปตามบ้านตามเมืองตามประเพณีจิตใจไม่ได้เปลี่ยวกล้าหาญมาที่ฐานตั้งในใจให้มันคงแล้วไม่สำเร็จเป็นขาดในนั้นความตั้งใจที่ฐานนั้นจึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์มาก
พอตั้งใจแล้วก็ตั้งสติสำคัญตั้งสติลงมาตั้งอธิษฐานนะตรงอธิษฐานนั้นกำหนดจิตมันจะคิดจะนึกอะไรก็ให้คิดจะรู้จักอยู่ฮะการตั้งใจกำหนดจิตรักษาจิตควบคุมจิตให้รู้เท่าไม่ใช่รู้ตัวไม่ใช่รู้ต่างรู้เท่ารู้เท่าของจิตรู้เท่าๆมันพอดีพองามครับรู้เครื่องของจิตนะ รู้ตามนั่นมันส่งไปแล้วไม่เคยรู้หรอกพอตามไปรู้มันไม่ทันนั่นหรอกมันไปแล้วยังเคยรู้มันเคยรู้แล้วมันก็กลับขึ้นมาไปทั้งอื่นแล้วรู้เท่าครอบงามมดอยู่คงที่เลยเอาละอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องอะไรมากมายให้อยู่ที่ตอนนั้น ทำ ถ้าหากว่าไปกังวลเกี่ยวของอะไรก็เอาเถอะภาวนาไม่ได้